สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าวิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่นำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันค่ะตอนผลิตภัณฑ์ยางไทยก้าวไกลด้วยมาตรฐานวันหยุดสุดสัปดาห์เนี้ยพี่ป๊อกมีแผนไปเที่ยวไหนหรือเปล่าคะโอ้ยมีสิจ้าว่าจะไปนครปฐมนะแล้วก็ขับรถยาวไปถึงนครศรีธรรมราชนู่นเลยโอ้โหไปไกลเลยนะคะนั่นน่ะแล้วพี่ป๊อกขับรถไปเองหรือเปล่าคะโอ้ยเปล่าน้องชายพี่ขับนี่ตอนนี้ก็เห็นว่าเอารถไปเข้าศูนย์ตรวจเช็คสภาพให้พร้อมก่อนออกเดินทางอืมใช่เลยค่ะพี่จะขับรถทางไกลเนี่ยนะคะพี่ก็ต้องพร้อมทั้งคนขับแล้วก็รถด้วยค่ะนี่เห็นว่าต้องเปลี่ยนยางเส้นใหม่ด้วยนะเพราะว่าครบอายุการใช้งานไม่ว่าแต่พี่ก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องมาตรฐานยางรถยนต์เลยอะเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะพี่ป๊อกเพราะยางรถยนต์ที่ผลิตออกมาจำหน่ายได้นะคะจะต้องเป็นยางที่ได้มาตรฐานซึ่งประเทศไทยเรามีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์ยางใช้มานานกว่า10ปีแล้วล่ะค่ะMTech สวทช.ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหน่วยงานที่ช่วยจัดทำร่างมาตรฐานข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ยางต่างๆที่เหมาะสมกับขีดความสามารถของผู้ผลิตในประเทศส่งให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.พิจารณาประกาศใช้เป็นมาตรฐานของประเทศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549จนถึงปัจจุบันในช่วงแรกได้รับการสนับสนุนจากสมอ.จำนวน27มาตรฐานและในช่วงหลังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว5มาตรฐานโดยร่างมาตรฐานที่จัดทำขึ้นมีทั้งการกำหนดมาตรฐานใหม่และปรับปรุงมาตรฐานเดิมที่มีอยู่นอกจากจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกแล้วทางสมอยังผลักดันให้มีการนำมอกดังกล่าวไปเป็นมาตรฐานอ้างอิงในการจัดทำร่างมาตรฐานระดับระหว่างประเทศหรือ ISO อีกด้วยนะคะว้าวว้าวว้าวโอ้โหเยี่ยมไปเลยครับประเทศไทยเราเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติได้มากที่สุดในโลกการแปรรูปยางธรรมชาติให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานก็จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมยางในประเทศให้ก้าวไกลยิ่งขึ้นครับ Whoa. ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ยางเท่านั้นนะคะยังมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆอีกด้วยเช่นยางปูพื้นรถยนต์ลูกฟุตบอลรวมไปถึงถุงมือยางจุกนมยางเป็นต้นค่ะรู้อย่างนี้แล้วนะครับพี่เปลี่ยนยางเส้นใหม่คราวหน้าก็จะสบายใจมากขึ้นเนาะโอ้แต่พี่ยังมีอีกเรื่องนึงที่ไม่ค่อยสบายใจอ่ะคือพี่เพิ่งส่งค่างวดประกันไปใช่ไหมเปลี่ยนยางเส้นใหม่นี้เงินไปเที่ยวก็อาจจะไม่พอเปิ้ลทีนี้เดี๋ยวนะคะเรื่องเงินใช่ไหมคะลาคุณผู้ชมดีกว่าค่ะลาค่ะพี่ป๊อกลาเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์025648000หรือ Facebook NASA สวทช.ค่ะแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ